แห่อาลัยนางงามอนาคตไกลลียอนเจ้เสียชีวิตในวัย26ปีหลังเจ้าตัวเข้าผ่าตัดรักษาโรคเรื้อรังป่วยและพักฟื้นมานาน2เดือนเมื่อวันที่25มิถุนายนสื่อเกาหลีใต้รายงานการจากไปของลียอนเจ้ในวัย26ปีสาเหตุเธอเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคเรื้อรังก่อนที่เธอจะเสียชีวิตอียอนเจได้แจ้งว่าเธอได้หยุดงานพิธีกรที่ MBN ชั่วคราวเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพเป็นเวลา2เดือนของการเจ็บป่วยและการพักฟื้นขอบคุณเพื่อนผู้ใจดีของฉันฉันทำงานสุดท้ายเสร็จก่อนที่จะลาป่วยแม้จะมีความยากลำบากแต่ฉันก็รู้สึกขอบคุณและรักคนรอบข้างที่สนับสนุนฉันเสมอมาลียอนเจ้เขียนบน SNS ของเธอแฟนๆต่างเสียใจกับการจากไปของพิธีกรสาวผู้มีความฝันและแรงบันดาลใจมากมายลียอนเจ้เกิดในปี1996สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสจากมหาวิทยาลัยเกาหลอีเธอชนะการประกวดมิสดาเอกูในปี2020ต่อมาเธอรับตำแหน่งผู้ออกอากาศที่โยนแนบนิวส์ทีวีปีที่แล้วลียอนเจ้สมัครเข้าร่วม MBN และกลายเป็นพิธีกรรายการเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน